สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับโอ้ดูครับส่องรถแบ็คโฮจากระยะ1กิโลครับตัวนี้เป็นซูมูติโม่ครับนี่ทีมงานแถวๆบ้านกรวดครับกำลังทำงานอยู่ตักดินครับผมรถขุดสีฟ้าครับทำสีใหม่ครับซูมูติโม่นะตักพื้นเลยครับระยะทางไม่เป็นอุปสรรคครับแต่เสียงไม่ค่อยได้ยินจัดให้ครับวันนี้รถขุดสีฟ้าครับ SH60 ครับนี่โอ้คันนี้ครับรถในตำนานเลยจังหวะสวิงนี่ยังเร็วครับผมดูให้ดูการทำงานนะครับเนาะอาจจะไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงผมแทนดีครับแถวๆบ้านกรวดนี่ครับโอ้ตักอย่างไวเลยโอ้ยดูครับฝุ่นครับผมโอ้จังหวะการสวิงอะแบบตักจ้วงเอาจ้วงเอาแล้วก็หมุนเลยครับบึบบึบเลยได้ยินเสียงแบบนิดๆครับเพราะว่าระยะทางนี้ไกลเหลือเกินนี่กิโลกว่านะครับเนี่ยทดสอบความนิ่งของการสั่นครับใช้มือนะครับประคองเลนไว้เนี่ยเลนซูมครับระยะน่าจะ400มิลนะจัดไปครับคลิปสั้นๆครับนี่โอ้ครับคนขับแบบจิ๋วๆครับทีมงานแถวๆบ้านกรวดครับผมจัดไปเปิดประทุนครับเนี่ยโอ้รับลมทั้งลมร้อนลมเย็นครับโอ้พอส่องไกลๆเราก็จะเห็นเป็นไอครับความร้อนครับเนี่ยเป็นแบบเป็นคลื่นคล้ายๆคลื่นความร้อนครับระยะทางมันไกลมากถือว่าไกลครับเนี่ยผมต้องเกรงมือครับไม่งั้นสั่นนะดูไม่ได้เลยนี่ยังมีแบบสั่นๆอยู่มากครับซูมแบบสุดกระบอกเลยครับนี่เอาใจสายขุดครับกับรถขุดซูมูติโม่ครับรถขุดนี่ทำสีไหเป็นสีฟ้าครับปกติเห็นปกติเราจะเห็นซูมูติโม่เป็นสีเหลืองแบบสีอ่อนๆเนาะมาเจอสีฟ้าอ่อนครับเนี่ยสุดจัดหมุนรอบตัวเลยครับโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับที่โทรศัพท์มือถือเนาะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆก็เลือกเอาครับนะลงแบบไลฟ์สไตล์ได้เครื่องจักรทุกอย่างครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ